วัสดีครับสวัสดีค่ะ18มิถุนายน2563ครับคุณผู้ชมอยู่กับรายการ Money Morning ทันโลกการเงินยามเช้ากับผมตั๊กศิริกรที่มนเทียนครับและนุ้ยสุตาสุธีพิเทศพันธ์ค่ะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวคราวในแวดวงเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและฟังคำแนะนำจากนักวิเคราะห์เพื่อปรับพอร์ตกันค่ะเช้าวันนี้อัปเดตกันด้วยข่าวคราวเรื่องระหว่างประเทศนะครับความตึงเครียดที่คาบสมุทรเกาหลีก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนให้การจับตาเหมือนกันท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นะครับที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่มันกระทบต่อเศรษฐกิจของเกาหลีใต้รวมถึงในภูมิภาคอยู่แล้วแต่ว่าขณะนี้เองนะครับจากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทางเกาหลีเหนือนั้นไปยิงระเบิดนะครับใส่ทางสำนักงานซึ่งถือว่าเป็นสำนักงานที่ใช้ในการประสานงานระหว่างเกาหลีเหนือและก็เกาหลีใต้ที่เหมือนแก่ส่องนะครับซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการประนีประนอมระหว่างทั้งสองชาติเลยเหตุการณ์นี้พอเกิดขึ้นมาสถานการณ์ล่าสุดทำให้รัฐมนตรีกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้นะครับคุณคิมยอนชุนเนี่ยต้องมีการประกาศออกจากตำแหน่งเลยเป็นการลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบความสัมพันธ์ที่มันย่ำแย่ลงคือยื่นขอลาออกเนี่ยเมื่อวานตอนเช้าคือหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีการระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะในวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรายังจับตามองอยู่เพราะว่าก็ยังไม่ได้มีคำยืนยันว่าการลาออกนี้เป็นผลหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงต้องติดตามกันอีกทีความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญแล้วก็เฝ้าดูเป็นระยะด้วยนะคะครับข่าวก็จะเห็นชัดเลยนะฮะการระเบิดของสถานที่ตรงนี้ต้องจับตาแล้วครับทางสหรัฐรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกก็ตอนนี้ก็เห็นว่าสถานการณ์ทั่วโลกมันไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของโควิด-19 ก็อยากจะให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นกันนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับค่ะเอาละครับมาตามต่อกันที่ข่าวคราวที่หลายคนจับตานะครับเมื่อวานนี้เรารายงานแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันไปแล้วนะครับว่าแนวทางโครงการเที่ยวปันสุขนั้นจะมีตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์ตัวกลางนะครับใช้ในการลงทะเบียนแล้วก็ใช้ในการจองที่พักโรงแรมต่างๆล่าสุดนี้ทางกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าตัวเว็บไซต์ตรงนี้คาดว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนกันในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับคุณรัฐวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าในสัปดาห์นี้กระทรวงการคลังจะหารือร่วมกับธนาคารกรุงไทยครับรวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสรุปแนวทางการจัดทำเว็บไซต์ที่ใช้ในโครงการเที่ยวปันสุขคาดว่าจะเปิดได้1กรกฎาคมนี้นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตั้งชื่อเว็บไซต์ให้คนจำง่ายๆอันนี้สำคัญมากเลยคุณนุ้ยคือถ้าเกิดจำง่ายนะคลิกเข้าไปก็ค้นหาได้เจอได้ง่ายแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยใช่ค่ะแล้วก็คนก็บอกว่ารอฟังอยู่เพราะว่าพร้อมแล้วล่ะที่จะเข้าไปใช้บริการเข้าไปจองไปท่องเที่ยวกันแล้วครับอย่างไรก็ตามในการเปิดให้เว็บไซต์จองท่องเที่ยวตอนนี้เองเนี่ยจะเน้นการออกแบบที่มันง่ายนะฮะสะดวกป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลด้วยดังนั้นนะครับจึงให้มีการเริ่มต้นการจองโรงแรมที่พักก่อนแล้วก็จ่ายเงินเข้าพักทันทีจากนั้นจึงมาลงทะเบียนในระบบนะครับเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์วงเงิน600บาทต่อวันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางฝั่งกระทรวงการคลังนะฮะนอกจากนี้เองกระทรวงการคลังจะสนับสนุนระบบให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เป็นผู้คิดค้นแล้วก็ออกมาตรการนะครับจะมีการหารือกันอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างจริงจังแท้จริงเลยนะฮะคาดว่าเม็ดเงินที่หมุนเวียนในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ระดับหนึ่งหลักหมื่นล้านบาททีเดียวนะครับในธุรกิจท่องเที่ยวช่วงโลซีซั่นช่วงนี้เองก็ถือว่าการที่มีเม็ดเงินช่วงนี้เข้ามาหมุนเวียนเนี่ยก็พอจะชดเชยที่มันเคยสูญเสียไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาซึ่งเราเลื่อนกันมานั่นเองนะครับถือเป็นการต่อลมหายใจให้กับบรรดาผู้ประกอบการนะครับก่อนที่มันจะเข้าช่วงไฮซีซั่นในช่วงปลายปีตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธันวาคมเรื่อยไปจนถึงช่วงปีใหม่เลยค่ะช่วงนี้แต่ละท่านวางแผนกันไปก่อนเพราะว่าอย่างนึงคือเรายังไม่ทราบว่าโรงแรมไหนจะเข้าร่วมบ้างแต่ก็เชื่อว่าจำนวนเยอะแหละที่รออยู่แล้วนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็จะเดินทางไปช่วงไหนวันไหนเล็งกันไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนวันเวลาที่เราจองได้ง่ายๆเลยล็อกจังหวัดไปเลยนะครับ5วันคุณจะไปที่ไหนบ้างชลบุรี2วันระยอง3วันอะไรก็ตามให้อยู่ภายใน15วันตรงนี้นะครับเมื่อเปิดเว็บไซต์มาบางทีกว่าล้านสิทธิ์ตรงนี้มันต้องใช้ทักษะในการจองสูงเหมือนกันวางแผนให้ดีๆก่อนครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเชื่อว่าเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าอีก10กว่าวันแล้วก็จะถึง1กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ฝากกันค่ะเรื่องของแอปไทยชนะที่ตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยใช้กันค่อนข้างคุ้นเคยกันแล้วล่ะเพราะว่าเวลาไปตามสถานที่ต่างๆต้องสแกนนะคะทั้งเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์หลายๆคนยังคงกังวลอยู่ว่าเอ๊ะมีการนำข้อมูลไปใช้ด้านอื่นบ้างหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดนะคะทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกสบค.บอกว่าการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ
รัฐบาลมีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัยนะคะไม่ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลเพราะว่านี่เป็นแอประดับชาติมีกฎหมายขึ้นมาดูแลด้วยปัจจุบันนี้ถ้าเราใช้แอปไทยชนะที่ร้านค้าข้อมูลต่างๆจะไปอยู่ที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นค่ะยังยืนยันว่าเราใช้บริการได้อย่างปลอดภัยเช็คอินเช็คเอาท์ได้เหมือนเดิมและที่สำคัญตอนนี้เขาเตรียมที่จะพัฒนานะคะถ้าเราไปกันเป็นกลุ่มจะมานั่งสแกนทีละคนเนี่ยเสียเวลานะใช่เกิดไปเป็น10คนนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกเตรียมแล้วค่ะที่จะพัฒนาให้สามารถเช็คอินเป็นกรุ๊ปได้จะจองตั๋วก็ได้เพื่อเราจะได้เข้าไปเช็คดูรวมๆกันว่าถ้าอยากจะไปร้านเดียวกันเยอะๆแบบนี้เนี่ยเข้าไปได้หรือเปล่ารองรับไหวหรือเปล่าจะขึ้นรถทัวร์ก็สามารถใช้ได้นะคะเขาจะมีการออกหมายเลขประจำตัวไว้ให้ส่วนร้านค้าค่ะก็จะมีเหมือนกับว่าผลตอบรับจากผู้บริโภคคนที่เข้าไปใช้บริการให้เรตติ้งดาวด้วยรีวิวใช่เป็นยังไง 3-4 ดาวการดูแลความสะอาดความปลอดภัยต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นผลดีต่อฝั่งของร้านค้าผู้ประกอบการด้วยและร้านค้าไหนค่ะที่มี QR code ค่ะคุณหมอทวีสินบอกว่าอันนี้ก็ยืนยันได้ว่าแปลว่าร้านค้านั้นเนี่ยได้มาตรฐานดูแลคุณภาพมีความสะอาดนะคะแต่ถ้าร้านไหนไม่มี QR code เราอาจจะลังเลที่จะเข้าไปใช้บริการอันนี้ก็เป็นตัววัดตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังร้านค้าผู้ประกอบการด้วยว่าเข้าร่วมโครงการนี้นะคะครับก็เป็นแนวทางที่ภาครัฐส่งเสริมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงหลังๆนี้ผมเห็นบางร้านอาจจะเริ่มมีการละเลยนะไม่ค่อยมีความเข้มงวดเหมือนช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆเนี่ยคนเข้ามามีการชี้มาเลยต้องสแกนตรงจุดนี้จุดนี้นะครับช่วงนี้อาจจะละเลยกันไปยังไงร่วมรณรงค์กันต่อเนื่องแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เองความกังวลเรื่องการระบาดระลอกที่2หลายคนก็ยังกลัวกันอยู่ถ้าเกิดมีแอปตัวนี้มันก็ช่วยได้ในเชิงการติดตามตัวนั่นเองนะครับเอาละครับข่าวต่อมาน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับบรรดาผู้ปกครองนะครับผมเองก็รอข่าวนี้เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าใช่เลยตอบโจทย์เราค่ะล่าสุดนี้นะครับทางกระทรวงพาณิชย์เขาประกาศลดราคาสินค้ารับเปิดเทอมนะครับ 1,000 รายการลดกันสูงสุด 80% ทีเดียวนะครับข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับมาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ท่านก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับท่านก็ได้มีการเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนฮะสินค้าที่มาร่วมลดราคาในประกอบด้วย6หมวดสำคัญทั้งสิ้นเลยนะครับนี่เห็นในภาพนี้ผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือว่าจะเป็นบรรดาร้านรวงต่างๆซึ่งถือว่าร่วมโครงการในครั้งนี้สินค้า6หมวดมีทั้งชุดนักเรียนรองเท้าถุงเท้ากระเป๋าตำราเรียนหนังสือนะครับเครื่องเขียนแล้วก็สื่อการเรียนการสอนรวมทั้งหมดในกว่า 1,605 รายการด้วยกันครับลดราคาจะสูงสุดกว่า 80% และจะเริ่มลดราคาตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้นะครับหรือว่าเป็นเวลา1เดือนเต็มเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน1กรกฎาคมนี้ที่จะมาถึงนะฮะคุณจุลินบอกว่าจะสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ไม่น้อยกว่า 10.7 ล้านคนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองทั่วทั้งประเทศไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทด้วยกันฮะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทที่ข่าวนี้ผมรายงานไปก็มีอารมณ์ร่วมนิดนึงนะฮะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองในภาวะแบบนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญอย่างมากมาตรการชุดนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับทำให้ผู้ประกอบการที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างน้อยๆนะครับก็มีภาระค่าใช้จ่ายสำหรับบุตรหลานที่ลดลงหลังจากนี้ก็ต้องดูแนวทางด้วยนะครับว่าการช่วยเหลือบรรดาผู้ปกครองส่วนอื่นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแนวทางค่าเทอมวันนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการมีการดูแลอยู่หรือเปล่าใช่ค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่น้อยเลยนะที่อ่านมาคือเป็นของจำเป็นที่น้องๆหนูๆต้องใช้ในการเรียน5-6 รายการทั้งหมดนี้นะคะครั้งนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ผลิต7รายแล้วก็ร้านค้ามีทั้งค้าปลีกค้าส่งแล้วก็โมเดิร์นเทรดที่เข้าร่วมจำนวนมากเลยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เบาใจไปหาซื้อกันได้ในราคาที่ลดสูงสุดถึง 80% แบบนี้ค่ะเรามาต่อกันที่การตามหานะคะเรียกว่าตามหาไหมรับสมัครแล้วก็ค้นหาผู้ว่าทวทคนใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็ปิดรับสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกพิจารณานะคะโดยทางคุณรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ค่ะประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทบอกว่าการรับสมัครเนี่ยปิดไปเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีผู้สมัครมา4รายด้วยกันเป็นคนใน2คนนอกอีก2ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจะส่งรายละเอียดของผู้สมัครมาให้คณะกรรมการได้พิจารณานะคะถ้าพบว่าทั้ง4รายไม่มีความเหมาะสมอันนี้ก็จะขยายระยะเวลารับสมัครออกไปอีกครั้งหนึ่งโดยจะหารือเพื่อเปิดรายชื่อผู้สมัครวันนี้ค่ะและขั้นตอนการคัดเลือกทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายในวันที่2กรกฎาคมนี้เพื่อทูลเกล้าแต่งตั้งผู้ว่าทปทคนใหม่นั่นเองนะคะโดยผู้สมัครเนี่ยจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ค่ะผ่าน PowerPoint หรือว่าผ่านทางกระดาษก็ได้แต่กำหนดไว้ไม่เกิน4แผ่นและทั้งหมดต้องแสดงวิสัยทัศน์วันเดียวกันทั้งหมด
ทีนี้มีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังค่ะว่ารายชื่อเนี่ยมีใครกันบ้าง2รายที่เป็นคนในนะคะบอกว่าเป็นคุณรณดลนุ่มนนท์รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินของธปท.และนายเมธีสุภาพงศ์รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินธปท.นะคะตอนนี้เนี่ยตัวเต็งคือคุณเมธีค่ะเพราะว่าถ้าไปดูผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมีบทบาทในการออกมาตรการทางการเงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และยังเป็นผู้ชี้แจงการออกพระราชกำหนดซอฟต์โลนแล้วก็พระราชกำหนดซื้อตราสารหนี้เอกชนที่ธปท.เป็นผู้ออกด้วยก็เป็นการชี้แจงในสภานะคะร่วมกับนายวิรชัยสันติประภพผู้ว่าธปท.นั่นเองนะคะส่วนคนนอก2คนก็มีรายชื่อเปิดออกมาเหมือนกันแต่เขาบอกว่าไม่ใช่นะคือยังมีกระแสข่าวค้านกันอยู่ว่าใช่ไม่ใช่สำหรับ2รายชื่อนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณเอกนิติธันประภาสอธิบดีกรมสรรพากรและนายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒกรรมการกนง.นั่นเองนะคะคณะกรรมการกนง.นี่แหละค่ะเป็นรายชื่อ4ท่านที่เปิดออกมาล่าสุดค่ะก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าผู้แปลงชาติในยุคสมัยนี้ก็ถือว่าจะมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยพลิกฟื้นรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจนะครับภายใต้ภาวะโควิด-19ที่เรายังต้องอยู่กับมันต่อไปในช่วงเวลาแบบนี้นะฮะค่ะเอาละครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับใครที่เฝ้ารอโปรโมชั่นจากบรรดาสายการบินตอนนี้คัมแบ็กแล้วนะครับการเดินทางระหว่างจังหวัดน่าจะมีเพิ่มขึ้นแต่ละโปรอะไรเนี่ยจัดกันเต็มวันนี้เรารวบรวมกันมาใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะคะห้ามพลาดเลยค่ะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะหลายสายการบินเนี่ยหยุดให้บริการชั่วคราวจากผลกระทบโควิด-19 พนักงานเรียกว่าเป็นการปิดเทอมใหญ่เลยทีเดียวแต่ว่าตั้งแต่พฤษภาคมก็เริ่มมีหลายสายการบินกลับมาเริ่มทำการบินแล้วนะคะคือต้องยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่อุตสาหกรรมการบินเจ็บหนักจริงๆตั้งแต่ช่วงต้นปีที่จีนเข้ามาไม่ได้นะฮะอันนั้นว่าหนักแล้วแต่พอเจอเรื่องของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยแม้แต่ภายในประเทศก็การเดินทางระหว่างกันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่ใช่เราไม่คิดเลยว่าจะเห็นภาพของการที่หยุดบินไปหมดพนักงานสายการบินหยุดอยู่บ้านกันนะคะเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 แต่ว่าตอนนี้พอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วกลับมาเริ่มทำการบินกันแล้วในหลายๆสายการบินนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังให้ความสำคัญกันอยู่คือการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งค่ะการเว้นระยะห่างช่วงแรกเนี่ยก็เป็นการเว้นที่นั่งในการนั่งในแถวเดียวกันเนี่ยที่นั่งหนึ่งเว้นที่นั่งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยทีนี้วันนี้ค่ะเราก็เลยรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันว่าพอหลังจากที่แต่ละสายการบินเริ่มกลับมาทำการบินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีโปรโมชั่นอะไรเพื่อมาดึงดูดใจให้เรากลับไปใช้บริการกันบ้างเพราะว่าหยุดไปนานแบบนี้นะคะรอกันอยู่เลยนะคะมาเริ่มต้นกันที่แอร์เอเชียกันก่อนเลยนะคะแอร์เอเชียเนี่ยกลับมาเริ่มให้บริการตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับสมาชิกบิ๊กอันนี้คือสมาชิกของแอร์เอเชียเองนะคะจะได้ราคาพิเศษในการจองตั๋วโดยสารนะคะเที่ยวเดียวเริ่มต้น890บาทค่ะส่วนบุคคลทั่วไป933บาทนะคะก็สามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนช่วงเวลาการเดินทางอยู่ที่1สิงหาคมปีนี้ไปจนถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าสำคัญที่สุดนะคะเขาอนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยค่ะสำหรับเที่ยวบินที่จองระหว่าง3มิถุนายนถึง31กรกฎาคมแล้วก็เลื่อนได้ไปจนถึงสิ้นปีเลย31ธันวาคมนี้ค่ะมาดูสายการบินต่อไปกันบ้างนะครับไทยสมายฮะก็มีการประกาศโปรโมชั่นเพื่อใช้ในการดึงดูดกำลังซื้อช่วงนี้เหมือนกันนะครับบัตรโดยสารราคาพิเศษแบบที่นั่งเว้นที่นั่งนะฮะราคาเริ่มต้น 1,250 บาทต่อท่านต่อเที่ยวครับพร้อมฟรีน้ำหนักกระเป๋า20กิโลกรัมด้วยกันแล้วก็มีการให้สิทธิ์ฟรีเลื่อนตั๋ว1ครั้งโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะครับสำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนแล้วก็สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2563ไปจนถึง28มีนาคม2564ครับค่ะมาต่อกันที่บางกอกแอร์เวย์สกันบ้างนะคะสำหรับบางกอกแอร์เวย์สนี่เขาให้น้ำหนักกระเป๋านะคะฟรีถึง40กิโลกรัมเลยทีเดียวใครสัมภาระเยอะๆนะคะเหมาะมากเลยนะคะสำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่และเด็กนะคะที่ให้โควต้าสำหรับกระเป๋าน้ำหนักถึง40กิโลกรัมนี้เนี่ยก็คือต้องเดินทางภายใน31ตุลาคมค่ะบัตรโดยสารราคาเริ่มต้น 1,500 บาทต่อเที่ยวสำรองที่นั่งนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้แล้วก็เดินทางไปจนถึง31มีนาคมปีหน้าได้เลยยาวๆไปเลยนะคะส่วนห้องรับรองอันนี้ยังคงขอปิดให้บริการชั่วคราวก่อนเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อของโควิด-19 ค่ะมาดูไทยไลออนแอร์กันบ้างนะครับเปิดให้บริการ19มิถุนายนนี้เป็นอีกหนึ่งสายการบินที่การแข่งขันก็ถือว่าสูงเหมือนกันแล้วก็จะโปรมาแบบเต็มๆเลยนะครับเพื่อหวังดึงดูดกำลังซื้อในช่วงที่ตอนนี้เริ่มที่จะมีโปรโมชั่นของทางภาครัฐมาด้วยนะฮะราคาเริ่มต้น1,200 บาทต่อเที่ยวบินครับ
รับฟรีน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด20กิโลกรัมสูงสุดไม่เกิน3ชิ้นฮะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินผู้โดยสารสามารถเก็บเครดิตไว้ใช้ได้365วันหรือว่า1ปีในเส้นทางเดิมนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเปลี่ยนกี่รอบก็ได้ฮะกี่ครั้งก็ได้โหอันนี้เอาใจกันพี่นะฮะหรือว่าเดินทางวันหยุดก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเส้นทางบินอื่นไม่จำกัดจำนวนนะครับแต่อาจต้องชำระค่าส่วนต่างถ้าเกิดกรณีที่ว่าราคาของตั๋วเครื่องบินที่จองไปตอนแรกกับราคาตั๋วเครื่องบินที่เปลี่ยนไปทีหลังเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีราคาที่สูงกว่าใช่ค่ะมาต่อกันที่การบินไทยกันหน่อยนะคะสำหรับการบินไทยปีนี้ครบรอบ60ปีค่ะก็เลยมีโปรโมชั่นที่เขาไปร่วมกับโรงแรมในเครือดุสิตธานีนะคะออกโปรโมชั่นที่น่าสนใจสำหรับที่พักค่ะคือชำระค่าที่พักคืนแรก1คืนแต่ว่าคืนที่2เนี่ยจ่ายแค่60บาทเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นโอกาสพิเศษจริงๆในการครบรอบ60ปีค่ะก็นอกจากเรื่องของการสำรองห้องพักติดกัน2คืนที่ได้ราคาพิเศษแบบนี้แล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นการสำรองที่พักในช่วงวันนี้ไปจนถึง30มิถุนายนนะคะแล้วก็เข้าพักได้ไปจนถึง31ตุลาคม2563นี้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีได้รับนะคะไมล์สะสมเพิ่มอีก600ไมล์อีกด้วยนะคะก็เป็นตัวเลขที่ครบรอบของเขาพอดีเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของการให้ทั้งไมล์สะสมพิเศษแล้วก็ให้จ่ายราคาห้องพักที่ราคาดีมากๆ60บาทค่ะครับขณะเดียวกันนะครับบรรดาสายการบินมีการเปิดมาให้บริการมีการจัดโปรโมชั่นกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนของท่าอากาศยานนะครับก็ได้เตรียมมาตรการในการรองรับการเดินทางเช่นเดียวกันครับย้ำว่ายังคงต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งกันต่อนะครับคุณนิตินัยสิริสมรรถการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ท่าอากาศยานจำกัดมหาชนนะครับท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนฮะท่านก็บอกว่าการเดินทางให้ห่างไกลโควิด-19 ต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัดนะครับต้องใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างระมัดระวังทางสายการบินจะเว้นที่นั่งให้ห่างนะครับรวมถึงงดการให้บริการอาหารเครื่องดื่มและในบางเส้นทางต้องกรอกแบบบันทึกสุขภาพของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนขึ้นเครื่องด้วยนะครับแต่แม้ว่าจะกลับมาเปิดดำเนินการแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือตลาดอุตสาหกรรมการบินของไทยปีนี้อาจจะต้องยอมรับว่าผลกระทบจากโควิด-19 ที่มันเกิดขึ้นมาในมูลค่าอาจจะหายไปหลักหมื่นล้านทีเดียวจากปกติที่มีประมาณ300ล้านใช่ค่ะต้องให้เวลาเขาหน่อยกว่าที่จะฟื้นตัวแต่เชื่อว่าก็จะมาพร้อมๆกันกับที่โครงการมาตรการภาครัฐออกมาสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวเดินทางไปจังหวัดต่างๆกันได้สะดวกสบายมากขึ้นโดยสารเครื่องบินในราคาพิเศษแบบนี้ด้วยค่ะครับขณะเดียวกันนะครับจากปัจจัยตรงจุดนี้มาตรการต่างๆที่ภาครัฐสรรหากันออกมานะครับรวมถึงปัจจัยกดดันจากสถานการณ์ต่างประเทศเรื่องความกดดันจากคาบสมุทรเกาหลีนะครับจะมีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปิดบวกขึ้นมาได้9จุดนะครับปิดตลาดที่1376จุดเกือบจะถึง1380จุดนะอีกนิดนึงนะฮะปัจจัยก็ยังถือว่ามีการเกื้อหนุนจากมาตรการภาครัฐนะครับแต่ว่าต่างประเทศตอนนี้เองทาง IMF เหมือนว่าจะมีการลดประมาณการเศรษฐกิจนะครับจากเดิมที่คาดว่าลบ -3 นะครับในเชิงของเศรษฐกิจโลกอาจจะต่ำกว่านี้ดังนั้นเองจากปัจจัยทั้งหมดนะครับจะมีผลต่อการลงทุนตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ยังไงนะครับวันนี้เราตรวจสอบกับทางคุณพเดิมภพสงเคราะห์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ยูนิต้าประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวางแผนกลยุทธ์การลงทุนเช้าวันนี้ยังไงดีครับพี่ท่ามกลางปัจจัยต่างๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศครับช่วงนี้สังเกตว่าปัจจัยกับตลาดหุ้นนะครับหรือว่าในส่วนการลงทุนในตลาดตราสารหนี้จะสังเกตว่าค่อนข้างจะทำให้มันเกิดความผันผวนมากนะครับก็เลยแนะนำว่าคนที่จับจังหวะไม่ได้นะครับคงเป็นเรื่องของการถือเงินสดมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เทรนหรือแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างจะไม่ชัดเจนนะครับเป็นในเรื่องของตัวเลขประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจสังเกตว่าทั้ง IMF OECD World Bank นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการปรับลงในปีนี้นะครับแต่บอกว่าปีหน้าจะมีการฟื้นตัวนะครับแต่การฟื้นตัวนั้นบางคนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าณวันนี้เดือนพฤษภาคมมิถุนาถ้าสังเกตตัวเลขของอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะการภาคการบริโภคนะครับล่าสุดก็คือตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านใหม่นะครับหรือตัวเลขความมั่นใจผู้บริโภคตัวเลขของการสร้างบ้านเนี่ยปรากฏว่าการบริโภคนั้นส่วนใหญ่มีทางที่สดใสนะครับหรือว่าดีขึ้นนะครับแต่ว่าทางโจโรมโฮเวลก็ออกมาแถลงต่อทั้งวุฒิสภาแล้วก็ทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็บอกว่าอย่าไปตื่นเต้นมากนะครับเรื่องเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ยังเกิดความไม่แน่นอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโควิด-19ที่เรียกได้ว่าทุกๆวันก็จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับทั้งทางจีนเองหรืออเมริกาเองล่าสุดก็มี6รัฐนะครับที่เรียกว่าเป็นตัวเลขทำนิวไฮนะครับก็ตรงนี้มันเหมือนกับว่ามีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบนะครับแต่บวกเพิ่มเติมคงเป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางต่างๆของโลกนะครับอเมริกาล่าสุดก็คือหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปซื้อพันธบัตร
ซื้อหุ้นกู้นะครับล่าสุดก็คืออาจจะเป็นการซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชนหรือว่าการปล่อยกู้ภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เรียกว่าณตอนนี้คนใส่กันเต็มแม็กเลยนะครับแล้วก็ในฝั่งของนโยบายการคลังก็บอกว่าจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน1ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับญี่ปุ่นก็คงทำนะครับแล้วก็ทาง ECB วันศุกร์นี้ก็จะมีการประชุมกันคือสังเกตว่าตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าทุกคนก็พยายามดันเศรษฐกิจกันเต็มที่นะครับซึ่งจริงๆแล้วตลาดหุ้นหรือตลาดเรื่องของการลงทุนเนี่ยควรจะดีแต่กลัวว่า valuation ของหุ้นหลายตัวก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันถูกตรงนี้หรือเปล่านะครับก็ทำให้กระแสของการ take profit บ้างบางส่วนก็จะมีเกิดขึ้นนะครับหรือว่าโอเคว่าลงมาคนก็เกิดแรงซื้อนะครับรวมไปถึงณวันนี้นะครับจะสังเกตว่าสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับก็นิ่งเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าทั้งสินทรัพย์ปลอดภัยสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับว่าการเกิดอาการแกว่งตัวมากกว่ารวมไปถึงน้ำมันเองนะฮะล่าสุดวันนี้ก็ราคาน้ำมันมีการปรับลงเพราะตัวเลขของ EIA แล้วก็ API ออกมาก็เป็นตัวเลขที่มีสต๊อกน้ำมันค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการประมาณการของ OPEC หรือว่า EIA บอกว่าดีมานด์จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้ตัวกลุ่มของอเมริกาเนี่ยหลังจากที่ผู้ผลิตน้ำมันก่อนหน้านี้ลดกำลังการผลิตเยอะมาก2ล้านบาร์เรลต่อวันแต่ว่าตอนนี้บอกจะเพิ่มแล้ว 0.5 ล้านบาร์เรลต่อวันก็แสดงว่าในทุกของ asset class นะครับทั้งโลกเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดอาการที่เรียกว่าเดี๋ยวมีขึ้นเดี๋ยวมีลงนะครับก็ทำให้การคาดหมายของอินเด็กซ์ในตอนนี้ผมมองว่าแกว่งตัวมากนะครับแต่ว่าแกว่งตัวมากเลยบางวันก็มีปัจจัยบวกบางก็มีปัจจัยลบนะครับซึ่งผมว่ากรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้นะครับจะวิ่งอยู่มันแถว1350 1,400 จุดโดยประมาณนะผมให้กรอบกว้างกว้างมากเพราะว่าเมื่อวาน1376เองคือไม่แน่ไม่นอนเลยตอนนี้กรอบแคบก็อาจจะเป็นแถวประมาณสัก1370ซึ่งมันไม่ใช่นักสำคัญค่ะแต่ว่าค่ะพี่ต้นคะช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนเองน่าจะมองเรื่องของการปรับประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนต่างๆด้วยยังรอตรงนี้ด้วยไหมคะครับผมก็ตอนนี้คือเนื่องจากว่าจบผลประกอบการไตรมาส1ไปแล้วนะครับไตรมาส2จบมิถุนาเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเริ่มเห็นนะครับในช่วงของสิ้นเดือนนี้ถามว่าทำไมก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญเนี่ยจะออกมาครบนะครับก็คือของต่างประเทศเองก็คือตัวเลข PMI ภาคการผลิตภาคการบริการของในประเทศก็คือตัวเลขของเศรษฐกิจประจำเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งทางแบงก์ชาติจะประกาศก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับตอนนี้อาจยังไม่เห็นอาจจะเป็นการใกล้ๆจบสิ้นเดือนนะครับหรือว่าอาจจะรอผลประกอบการไตรมาส2ให้จบก่อนซึ่งกว่าจะประกาศเนี่ยก็คือเดือนสิงหาคมนะครับสิงหาคือกลางสิงหาหรือว่าถ้าเป็นแบงก์ก็คือปลายเดือนกรกฎาคมนะครับคือณวันนี้ผลประกอบการเนี่ยผมมองว่าคนไม่ค่อยกล้าปรับรายการเท่าไหร่ครับเพราะว่าไอ้ตัวเลขที่นำเศรษฐกิจเนี่ยมันออกมาขัดแย้งกันหลายตัวมันออกมาในแง่ที่แย่ๆนั่นเลยนะมันทั้งแย่โอเคว่าแย่ในเดือนพฤษภาแต่มิถุนายนมันก็ฟื้นตัวขึ้นแสดงว่านักวิเคราะห์ในเชิงพื้นฐานก็บอกว่าเฮ้ยผมประมาณการตัวเลขผลประกอบการยากเหลือเกินขอรอดูก่อนดีกว่าอาจจะไม่เห็นตรงนี้งั้นก็คือการประมาณการเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นช่วงของเดือนสิงหามากกว่าครับครับโอเคครับดังนั้นเองนะครับพี่ต้นครับจากปัจจัยเรื่องของเอสเซทต่างๆที่มีความผันผวนตลาดหุ้นก็มองทางกันไม่ค่อยออกนะครับมีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบเราจะมีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนของเรายังไงดีครับควรถือเงินสดเท่าไหร่ในภาวะแบบนี้คือตอนนี้ถ้าคนจับจังหวะไม่ได้ผมแนะนำถือเงินสดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักทุนระยะสั้นนะครับหมายความว่าเล่นตามตีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซึ่งระยะสั้นตอนนี้ผมเห็นค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับก็นำเงินเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าไม่ลงทุนในหุ้นลงในตราสารหนี้นะครับโดยหรือพันธบัตรมากกว่าโดยเฉพาะพันธบัตรของไทยเรียกว่าต่ำกว่า1ปีเนี่ยแรงซื้อเยอะมากบอนด์ยิลด์ประเภทนี้มันลงเร็วมากนะครับนั่นก็หมายความว่าเราคงต้องไปหาหุ้นประเภทนี้ที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่มีการปรับลงซึ่งเราแนะนำหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับแต่เน้นไปที่ธนาคารขนาดเล็กคือธนาคารที่เน้นเช่าซื้อรถยนต์นะครับไม่ใช่ธนาคารขนาดใหญ่นะครับบอนด์ยิลด์ลดลงเนี่ยกลุ่มพวกนี้ได้ประโยชน์เต็มๆเลยนะแล้วก็กลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่ปันผลสูงมากนะครับอย่างเช่น KKT Tiscoแล้วก็ทีแคปกับผมครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนครบถ้วนครับขอบคุณมากครับพี่ต้นครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับปัจจัยมันมีทั้งบวกมีทั้งลบนะครับทำให้ตลาดเคลื่อนไหวค่อนข้างจะผันผวนกรอบวันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,350 ถึง 1,400 นะครับอาจจะกว้างนิดนึงแต่ว่าก็เป็นปัจจัยที่เรานำมาใช้ประกอบการตัดสินใจแต่ว่าช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่อาจจะจับจังหวะไม่ค่อยได้นะฮะพี่ต้นแนะนำว่าถือเงินสดไว้ก่อนดีกว่าถือนิ่งๆก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยถือว่าเชี่ยวชาญแล้วนะหุ้นในขนาดกลางขนาดเล็กหรือว่าหุ้นกลุ่มธนาคารที่บอกน่าจะได้ปัจจัยบวกมาอันนี้ก็ลองดูกันได้ยิวสูงด้วยนะกลุ่มนี้นะฮะใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรายการต่อไปรับชม Pop News Daily ค่ะครับเรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ